วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาอีกแล้วนะครับผมนี่คือเรื่องราวสำคัญที่สมควรบันทึกไว้อย่างยิ่งบันทึกช่วยจำตำนานเพลงแรกวันนี้เจอกับศิลปินแห่งชาตินะครับ Man City Lion Allen The Long of Thailand โอ้ฉายาเยอะจัดเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชายลุงทงอะไรนะสมถะเอกเทศมาราธอน Man City LionOf Singapureland Heavy Country The Red Monkey Of Singapureland ครับเวียนหัวครับโอ้โหแค่ฉายาอย่างเดียวก็กลุ้มแล้วอ้าวสมบัตินอกสมบัติในอ้าวโธ่ไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อพร้อมทั้งหมดเป็นคนสนัดทั้งนี้ถ้าหากว่าลงต่อเสือก็ลงเป็นตับคล้องจองกันนี่แต่สิ่งที่เราจะบันทึกช่วยจำตำนานเพลงแรกครับพี่ครับเข้าวงจุฬารัตน์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ที่เป็นชื่อชายบางสิงคือประกวดที่สถานีปชร.7นั่นวันที่10กันยายนนั่นเป็นวันอาทิตย์ถูกต้อง2504ครับหลังจากนั้นกว่าจะได้บันทึกเสียงเพลงแรกนานไหมครับพี่ชายแม่นมากนี่อย่างมากจะร้องเพลงหนึ่งไม่เกิน2เที่ยวหรือ3เที่ยวโอ้ถ้าอย่างไอ้เพลงเดียวๆอย่างกิ่งทองมะหยกเนี้ยเที่ยวเดียวปึ๊บเดียวเลยเพราะว่าเราแม่นร้องหน้าเวทีมาจนชำนาญทำทำโน้ตตั้งคีย์ไปแล้วแล้วก็คนที่จะอยู่ใกล้ๆพี่ชายก็คือพี่ชันชายบัวบางสอนโอ้บางทีแกนกหูโอ้บอกเวลาจะสโลถึงจะเข้ามาใกล้ๆแล้วเวลาพี่ชายร้องบอกโหเสียงอะเสียงดังเกินดังเกินพลังมันเยอะยังหนุ่มมากนะตอนนั้นพอ20กว่าๆนั่นพี่ครับตกลงเพลงแรกที่ชายเมืองสิงห์ได้บันทึกเสียงคือชมสวนหรือมอดกัดไม้ชมสวนยืนยันว่าชมสวนเพราะวันที่10กันยายนครับได้เป็นชายเมืองสิงห์ที่ปชร.7ครับก็ไปเอาชื่อของพลบักดีเออใช่เพราะว่าพี่นครถนอมทรัพย์เนี่ยบอกให้ครูรับไว้เถอะเพราะว่ารู้ว่าพรพิรมเขาจะออกนะครับแต่พี่พลบักดีเนี่ยครับเดิมแกชื่อสุรพลพรบักดีแล้วร้องเพลงของร้องสุรพลสมบัติเจริญสมบัติเจริญแล้วก็บอกแกก็อยากจะตั้งให้จังคนจังหวัดสิงห์ได้รู้ว่าแกเป็นนักแต่งเพลงก็ครูบอกเองไม่ต้องเอาอันนี้มันบ้าบิดให้มันชื่อชายเมืองสิงห์ให้มันชื่อชายเมืองสิงห์ไปเลยแล้วแกก็ใช้ชื่อพลบอลบอกนี่ครับตาบอดตาใสแต่งเพลงให้ครับผมชมสวนคือเพลงแรกที่บันทึกเสียงอัดปลายปี04ก็เป็นนักร้องเดือนกันยายนใช่แล้วก็วันนั้นบันตุลาพฤศจิกาอู้สองไม่เกิน3เดือนเนี่ยก็ครูเขาไปไหนเราก็ไปช่วยขนของไปนั่งหลอกโน้ตที่สำนักงานครูบอกอีกนี่ไม่ได้นะตรงนี้ผิดอะไรต่ออะไรไปหาความรู้ด้วยแล้วเห็นสมุดโน้ตเก่าๆเราก็ลองหัดเขียนตามเขียนเล่นบอกนี่ไม่ถูกอ่ะแล้วไปอัดเสียงถามว่าครูถ้าผมอยากจะเรียนทางด้านดนตรีนี้บ้างมันจะใช้เวลานานนักไหมครับครูบางคนก็บอกโอ้ยอย่าไปเรียนเลยอย่าเรียนเลยเพราะว่ามันเรื่องอธิบายยากมันซับซ้อนแต่งเพลงดีกว่าแต่งเพลง แกเห็นแววเราแต่งทางแต่งเพลงชมสวนบันทึกเสียงปลายปี04ห้องไหนครับห้องฉลองศัตรูรีคลองชักพระชักพระนั่นนั่นไปร้องเนี่ยมันไปช่วยเขาขนเครื่องจริงๆนะและตีจริงตีฉาบอะไรจริงๆนะยังไม่ถึงคิวที่จะร้องไม่ถึงอ๋อแต่ว่าตามครูตลอดแต่ว่าตอนระยะที่เป็นยามังสิงห์น่ะร้องเพลงที่จะออกหน้าเวทีก็โต้กับพรพิรมตลอดก็โต้มาทุกงานแต่ต้องร้องเพลงพรพิรมหนึ่งเพลงเพลงเมียจ๋าต้องร้องเมียจ๋าก่อนแล้วน้องนั้นค่อยโดนต่อกันแล้วชมสวนครับเราก็แต่งเอาไว้อืมเขาไปชอบเพลงของชมดงชมดงของพระนั่นแล้วก็ชอบเพลงเกี่ยวกับอุทยาน
อุทยานดอกไม้เออพี่เคยเล่าให้ฟังก็ลูกศิษย์ของครูมงคลวงจันทร์ไพโรจน์วงจันทร์ไพโรจน์พี่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าชอบชมสวนเนี่ยรับอิทธิพลมาจากชมดงกับอุทยานดอกไม้แล้วแถวบ้านเราก็จะไปโรงเรียนที่ไหนที่ไหนเจอแต่ดอกไม้พวกนี้เยอะก็เลยเขียนเอาไว้เลยแล้วก็ได้ร้องหน้าเวทีมาด้วยเหมือนกันร้องก่อนจะอัดเสียงจริงนั่นแหละก่อนจะอัดเสียงจริงทีนี้วันนั้นวันทีเดียวไรพี่ชายจำไม่ได้นะแต่ปลายปีแล้วกันเขาอัดเสียงดูจะเดือนตุลาหรือพฤศจิกายังไงจำไม่ได้ก็ไปช่วยเขาเสร็จแล้วทูลทองใจไม่รู้อัดเพลงชื่อหอรักหอล้างหรืออะไรก็ไม่รู้นะที่ในห้างกาเทเขาครับครับเขาซื้อตัวบางคนครับเพลงละ1,200ครับเสร็จแล้วทูลน้องใจร้องไม่รู้กี่เที่ยวตะกี้เที่ยวไม่ติดสักทีแล้วทูลเป็นคนเรียกว่าพิธีไม่ทันนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นคนอื่นไม่นั่นจริงๆไม่ร้องด้วยร้องเพลงอาจารย์ไม่บุญบุตรขันร้องเพลงครูมงคลอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับพี่น้อยอ่ะครับใช่ชอบกันเขาอย่างนั้นครับเขาเป็นคนอย่างนั้นอืมเลยก็ครูบอกไม่ไหวแล้วนี่ก็ต้องหกเจ็ดเที่ยวแล้วไม่ติดสักทีนี่ไม่ติดสักทีพอตอนนั้นมันร้องแบบจริงๆเลยก็ต้องร้องกับวงลิยกทั้งวงแหละแล้วก็ต้องเวลาต้องให้เป๊ะเลยไม่เป๊ะก็ไม่ได้อีกเพลงหนึ่งจะลงแผ่นได้มันจะยาวมาก3นาทีไม่เกิน15วินาทีครูทูลทองใจก็ร้องแล้วมันเสียงแห้งบอกครูก็บอกน้อยแมวพักก่อนพักก่อนแกไปพักอยู่ริมน้ำก่อนเพราะว่าเรือเรืออะไรมาก็ต้องหยุดอัดเสียงมันเข้าไปกวนบอกเดี๋ยวให้เสียงแกเข้าท่านั่นนะค่อยอัดแย่เลยเอาชายร้องเอาเพลงไอ้ที่ร้องโต้ครูเรียกเลยพร้อมพี่ลมมาลองอัดดูตีเอาแล้วดนตรีมันยังไงอ่ะก็เล่นมาแล้วไงที่ร้องสดกันมาดนตรีไม่ยากมันเล่นมาแล้วนี่นั่นแสดงว่าเพลงชมสวนก็ไม่มีอาร์เรนต์นะสิไม่มีเล่นบายฮาร์ดบายฮาร์ดเลยฟรีสไตล์บายฮาร์ดเหมือนที่ร้องมานาวดีคือไม่ต้องการลงอะไรกันแล้วใกล้อินโทรที่ครูติ๊กติ๊กใกล้กับคีย์เท่านั้นเสร็จแล้วก็อัดเที่ยวแรกเป๊ะเลยโอ้โหก็ร้องอยู่ทุกวันทุกคืนครูบอกได้ไหมครูลูกหลานมันบอกว่าสักนิดหนึ่งหรือชมสวนนิดเดียวพอไม่ต้องร้องเยอะร้องเยอะไม่ได้ให้เขาไปซื้อแผ่นบ้างเคยชมมือน้องประคองกอดเดินพลัมพลอดเคียงกันมาเอาแกนี้ก็แล้วกันโอ้โหนิดจริงๆแม่ที่เหลือไปหาเอาเองมันยังหาได้อยู่จำได้ไม่หมดต้องมาเยอะต้องมาเยอะมากลองไปดูทายดูกันแล้วกันตกลงเที่ยวเดียวติดเที่ยวเดียวได้เลยไอ้ยะได้เลยแต่ครูถามครูได้ไหมครูบอกไอ้ที่ร้องมาน่ะได้ครับแต่เวลามันไม่ได้อ๋อยาวเกินลงแผ่นไม่ได้แสดงว่าเกิน3นาที15วิเกินโอ้ตั้งเกือบ6นาทีเวรนะแท้เกือบ6นาทีมันจะไปลงแผ่นได้ยังไงเราในห้างมาเจอกระเด็กเขาฟังอยู่นอกกับพี่หลอกกันนะเปิดประตูแม่ไอ้เขามาครูใครอ่ะเออไม่รู้จักอ่ะนักร้องคนนี้ใครบอกเพิ่งรับไว้เมื่อกันยาดิกันยาพี่เองเออชื่อเอาใครมึงสิชื่อชายมึงสิบอกครูไม่ต้องละไม่ต้องเอาไปลงแผ่นในคลั่งอ่ะผมซื้อซื้อเลยเพลงนี้ผมให้เท่าทุนน้องใจเลยโอ้ย 1,200 นี่นะไม่ใช่เท่าทุนน้องใจเออแกให้800แกให้แค่800น้อยกับพี่น้อยกับพี่น้อยหน่อยนึงจะเอาไปลงแผ่นลองเพลงเออโอ้ครูบอกไม่ได้อ้าวถ้าหากว่าจะเอาจริงๆให้เอาเท่าทุนต้องจ่ายเท่าทุน 1,200 เวรแท้ๆเลยแล้วมันยาวไป6นาทีจะทำไงจะไปลองเพลงทำญี่ปุ่นโอ้ยาวแค่ไหนก็ได้ว่างั้นเถอะแค่ไหนก็ได้โอ้มันจะเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บเลยโอ้ตกลงไหมเอางั้นใช้ลองแล้วแกก็เดินออกไปเขาพูดทีเล่นจริงนี่ยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ไปใช้อ่านอีก2ทีคือให้ไปตัดเนื้อใช่ไหมให้ตัด
ระหว่างเขาคุยแล้วเราระหว่างเขากำลังเจรจากันอยู่ใช่ไหมให้กรอนมาลงอ๋อคือเอาให้มันพอที่จะเป็น3นาที15วิให้ได้อ่าอ๋อเลยจะ3นาทีไม่เกิน15วิอ๋อลงได้แล้วครูก็เก็บไว้เฉยๆตกลงได้ 1,200 นะเพียงเนี้ยฮะพี่ไม่ได้ได้หรอกไม่ได้ครูได้ครูเข้าทุนเลยนะครูได้โอ้โหไม่ขายไงเออฉะนั้นก็คาเท่จะให้นอกจะเรียกมากกว่าทุนนี่คือเพลงแรกในชีวิตการบันทึกเสียงของชายเมืองสิงห์ใช่เกิดขึ้นน่าจะเดือนตุลาเนาะหรือไม่ก็พฤศจิกายนนั่นแหละเราปลายเดือนตุลาหรือพฤศจิกายน2504นะครับแต่งเองด้วยนะครับชมสวนที่มาที่ไปเล่าให้ฟังแล้วนะครับแรงบันดาลใจมาจากใครจากใครบรรยากาศเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังดนตรีไม่มีอเลนนะครับบายฮาร์ดอย่างเดียวเลยเพราะว่าร้องหน้าเวทีมาบ่อยๆนะครับโอ้พี่ชาญชัยบัวบังสอนแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนแล้วก็พี่มนตรีแสงเอกคนเต็มบุรีด้วยกันมือกลองอยู่เป็นมือกลองปตอด้วยจ้ะว้าวนี่ระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับสุดยอดนักดนตรีของประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนตรีแสงเอกไม่ว่าจะเป็นชาญชัยบัวบังสอนครูมงคลไม่ต้องพูดถึงนั่นยิ่งกว่าเปียโนยิ่งกว่าตำนานยิ่งกว่าตำนานอีกนะครับนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่ขออนุญาตบันทึกเป็นบันทึกช่วยจำตำนานเพลงแรกของชายเมืองสิงห์ขอบคุณครับ